ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับนายนะครับผมวันนี้ครับผมก็จะมาทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับการเมืองนะครับจริงผมก็ไม่ใช่หัวรุนแรงอะไรมากมายในเกี่ยวกับการเมืองนะครับแต่ว่าผมอยากจะถามเพื่อนๆนะเพื่อนๆคิดว่าใครที่จะได้เป็นนายกนะครับตอนนี้ก็มี5พรรคนะครับผมไม่รู้หรอกว่ามีพรรคอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้มี5พรรคแต่ละพรรคนั้นก็ส่งผู้สมัครแต่ละคนที่เข้าแบบเข้าไปชิงนายกรัฐมนตรี5คนเหมือนกันนะก็พรรคหนึ่งมีสิทธิ์ส่งได้พรรคละคนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็นั่นแหละน่าจะพรรคละคนนะเพราะว่านายกมันแค่คนเดียวนี่ใช่หรือปะนะก็น่าจะส่งพรรคละคน2คนนะแต่ทุกพรรคก็ต้องส่งนะครับส่งให้เข้าไปเลือกข้างในอีกว่าใครจะที่จะได้เป็นนายกหลังจากที่ประชาชนเลือกผู้เข้าสมัครแล้วนะครับประชาชนก็เลือกนะว่าชอบเบอร์ไหนคุณก็กาไปนะมี5พรรคแต่ละพรรคอาจจะส่งผู้เข้าสมัครสักพรรคละ2คน3คน4คน5คน10คน100คนนะครับก็แล้วแต่พรรคนั้นเลยนะครับนะผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าพรรคไหนจะได้เป็นนายกหรือคนไหนจะได้เป็นนายกเพราะว่าผมไม่ใช่คนทำนายอนาคตประเทศไทยนะครับแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมนะครับหรือใครก็ได้ที่คุณดูคลิปนี้นะผมอยากให้คุณคิดนะครับคิดให้มากเลยนะครับกับการเลือกตั้งครั้งนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศเราจะได้เลือกตั้งแล้วเราก็จะได้เลือกคนที่คิดว่าจะมาบริหารประเทศชาติของเราข้างหน้านะเพราะว่าเราไม่ได้เลือกตั้งมานานแล้วนะครับกี่ปีวะจำไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่เลือกตั้งนานแล้วล่ะผมอยากให้คุณเลือกคนที่เขาสามารถที่จะดูแลพวกคุณได้ไม่ใช่คนที่เข้ามาเพื่อที่จะดูแลประเทศชาตินะครับย้ำนะครับว่าให้ดูแลพวกคุณได้หรือประชาชนอย่างเราหรือคนอย่างเราที่พวกเราเดินเห็นไม่ใช่เข้ามาแบบว่าผมจะมาดูแลประเทศชาติคุณดูแลทำไมคุณจะดูแลประเทศชาติทำไมคุณไม่ดูแลคนในประเทศคือหน้าตาของประเทศชาติคุณไม่ต้องรักษามันนะครับคุณจะรักษาทำไมหากคนในประเทศมีคุณภาพชีวิตไม่ดีคุณจะทำแบบว่าผักชีโรยหน้าหรือเปล่าโรยให้มันสวยแต่ข้างในแบบว่ามันค่อนข้างแย่ประชาชนแบบไม่มีอันจะกินหรือประชาชนไม่มีความสุขหรือประชาชนดมแก๊ส PM 2.5 จนตายไม่ใช่แก๊สนะขอโทษมันเป็นฝุ่นขนาดจิ๋วใช่มั้ยวะน่าจะใช่นะครับทุกคนผมอยากให้คุณเลือกพรรคที่เป็นความหวังของประเทศเราพรรคที่ไม่เคยเขาเรียกไม่เคยอะไรไม่เคยแบบมีประวัติแต่ละพรรคมันก็มีประวัติทั้งนั้นนะคุณอยากผมอยากให้คุณเลือกพรรคที่มันหน้าใหม่ไฟแรงคนที่มันอายุแบบไม่แก่เกินไปครับเพราะว่าคนแก่เขาก็จะมีความคิดที่แก่แต่ว่าผมไม่ได้ว่าคนแก่ไม่ดีนะแต่ว่าคนแก่เขาก็จะมีความคิดที่แก่ๆก็ยังยึดติดกับความคิดเดิมๆไม่ยอมพัฒนาแต่คนแก่หลายคนก็เข้าใจว่าโลกนี้มันค่อนข้างหมุนไปเร็วแต่คนแก่หลายคนคุณไม่เข้าใจหรอกอย่างเช่นเหมือนกับว่าคุณไม่เข้าใจวัยรุ่นคุณคิดว่าวัยรุ่นทำแบบนี้แล้วไม่ดีแต่มองกลับกันวัยรุ่นคิดว่าทำสิ่งนี้แล้วดีเห็นไหมฮะแค่นี้ความคิดมันก็ย้อนแย้งแล้วนะครับถ้าคุณเป็นผู้นำที่เข้าใจเรื่องสถานการณ์หรือเข้าใจโลกหรือเข้าใจกันหมุนของโลกหรือเข้าใจธรรมชาติว่าธรรมชาติสมัยเนี้ยแม่งเปลี่ยนไปเร็วมากอินเทอร์เน็ตก็รวดเร็วผมขับมอไซค์คือผมจะไม่เลี่ยงเรื่องผมคิดอะไรผมก็พูดนะก็คือผมขับมอไซค์ผมก็เห็นหลายพรรคก็ติดป้ายประกาศไปเลยว่าเออพรรคนี้ก็เขียนแบบโลโก้สดีแต่ผมมีอยู่พรรคนึงที่ไม่ทำแบบนั้นนะผมแปลกใจหรือผมไม่เคยเห็นก็ไม่รู้นะพรรคพรรคอะไรวะพรรคอนาคตใหม่หรือเปล่าเขาไม่ติดป้ายแบบนั้นนะเออผมก็คิดอยากจะเอ้ยพรรคนี้แม่งดีวะไม่ติดป้ายเพราะว่าอะไรน่าจะประหยัดต้นทุนหรือแบบคือคนทุกคนเนี่ยหาเสียงใช่ไหมถ้าคุณอยากเป็นนายกคุณก็ต้องหาเสียงใช่ไหมครับหาเสียงดีๆแต่ว่าการติดป้ายหาเสียงผมว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเก่ามากคุณไม่จำเป็นต้องเอาเงินเม็ดเงินของคุณอะมาลงทุนกับป้ายก็ได้ผมคิดว่าป้ายมันก็เหมือนผักชีโรยหน้าใช่ไหมคุณแค่โชว์ว่าแบ็กกราวด์คุณเท่านี้คุณจะทำแบบนี้นะถ้าคุณเลือกผมอยู่เบอร์นี้ผมพักการเมืองนี้เออแล้วก็มีแคปชั่นนะให้ตัวเองดูดีนะครับคุณทำไปเพื่ออะไรคุณหาเสียงคุณก็ไปสิคุณอยากไปหาเสียงที่ไหนคุณก็ไปสิในโลกนี้มันเป็นยุคออนไลน์ใช่ไหมครับคุณก็ถ่ายทอดสดสิครับง่ายกว่าไหมครับคุณไม่ต้องไปจ้างโฆษณาในทีวีหรือคุณไม่ต้องทำแผ่นป้ายก็ได้ผมว่าไม่น่าจะดีกว่าประหยัดต้นทุนแล้วถ้าคุณพบปะประชาชนประชาชนก็จะเห็นตัวตนของคุณว่าเฮ้ยคุณสูงเท่านี้นะคุณหนวดเท่านี้คุณมีคำพูดวาจาคุณมีพฤติกรรมยังไงคุณออกสีหน้าท่าทางไงคือคุณเข้าใจไหมว่าถ้าคุณเป็นคนแล้วคุณเจอคนไม่ดีกับคนดีคุณสามารถที่จะสัมผัสเขาได้ใช่ไหมผมอยากให้คุณเลือกคนที่จะมาดูแลพวกคุณนะครับไม่ใช่คนที่จะเข้ามาดูแลประเทศชาติถ้าคุณเลือกคนที่ดูแลประเทศชาติเขาก็จะรักษาแค่ประเทศชาติหน้าตา
ประเทศชาติให้ดูดีนะครับโดยที่คนในประเทศไม่มีอันจะกินแล้วก็สุขภาพแย่ ดูแลแค่ประเทศชาติดูแลแค่เศรษฐกิจอยากให้นักลงทุนเข้ามาดูในประเทศชาติแต่ไม่เคยห่วงประชาชนเลยเนี่ยประชาชนก็จะแดกอะไรก็แดกไปใครไม่พอใจก็ย้ายออกไปนะครับโอเคนะโอเคต่อไปนี้ก็คลิปนี้มีแค่นี้คือคุณมี1สิทธิ์ทุกคนมี1สิทธิ์คุณใช้สิทธิ์ของคุณซะถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่คุณก็ใช้สิทธิ์แล้วคุณก็ใช้หัวของคุณว่าคุณอยากให้ใครมาดูแลประเทศชาติอยากให้ใครเข้าใจคุณอยากให้ใครพอคุณพูดแล้วเขาฟังคุณนะครับไม่ใช่แบบพอคุณพูดอะไรเก๋นั่นเหรอเก๋นั่นเหรอแทบไม่สิแทบไม่สินี่เหรอโอ้ลีชิคุณไม่ฟังอะไรเลยนะโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปบันเทิงแล้วกันนะฮะผมก็แค่จะมาทำคลิปวิดีโอบันเทิงเกี่ยวกับพรรคการเมืองแต่ว่าคุณน่าจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะครับหากคุณเข้าใจคุณก็ไม่ต้องทำตามผมแต่ผมอยากให้คุณลองทบทวนคำพูดที่ผมกำลังจะสื่ออยู่นะครับอยากให้คุณลองคิดที่ว่ามันจริงไหมหากคุณไต่ตองดีๆหรือไต่ตองไม่ดีคุณเชื่อผมก็ได้หรือไม่เชื่อผมก็ได้อันนี้มันสิทธิ์ของคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อคุณหายใจโดยที่ผมไม่ได้สั่งนะคุณหายใจด้วยตัวของคุณเองดังนั้นแล้วคุณต้องมีความคิดเป็นของตัวเองผมก็มีความคิดคุณก็มีผมก็มีปากคุณก็มีปากผมก็มีตาคุณก็มีตาประมาณนี้นะโอเคเจอคลิปหน้าบายสวัสดีหากคลิปนี้คนดูเยอะแม่งต้องกูต้องโดนด่าแน่นอนถ้าไม่มีคนเยอะก็รอดไปนะครับคือคลิปดราม่ามันจะดราม่าได้ก็ต่อเมื่อคนที่เข้ามาดูเยอะนะพอคนเข้ามาดูเยอะปุ๊บมันก็ดราม่านะครับเพราะว่าคนมันก็มีหลายสายเข้ามามันก็แบบไอ้คุณไม่ดีนะคุณฟังคลิปนี้ไอ้คลิปนี้มันหัวรุนแรงนะปิดช่องแม่งเลยเนี่ยมันพูดจาไม่ไพเราะมันนู้นอย่างนี้อย่าโลกสวยนะครับจะโลกสวยทำไมผมไม่ได้พูดจาด่าใครเลยสักหน่อยผมอยากให้คุณคิดเป็นทำเป็นเลือกเป็นนะมันว่าแค่นี้แล้วกันบ๊ายบายสวัสดีครับ